สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจ๊อบมาร์ตินภูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะแวะมารีวิวเป็นกระเป๋าสลิงแบ็กนะครับเป็นสีเขียวซึ่งเป็นสีที่ผมกำลังอินอยู่ณตอนนี้นะครับใบนี้เนี่ยจะมีความเป็นลิมิเต็ดอีดิชันนิดหนึ่งเพราะว่าจะเป็นใบที่เขามีการร่วมงานกันระหว่างซีกนะครับกับสนิก้าวิลล่านะครับซีกก็จะเป็นร้านที่ขายรองเท้าสนิเกอร์แล้วก็เสื้อผ้าที่มีความเป็นสตรีทแวร์นะครับส่วนสนิก้าวิลล่าเนี่ยเขาก็ทำเสื้อยืดทำกระเป๋าที่เป็นแนวสตรีทอยู่แล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นแบรนด์ที่รู้จักกันในแวดวงของสตรีทนะครับแล้วเขาก็มาร่วมมือกันทำคอลเลกชันพิเศษซึ่งเป็นคอลเลกชันแคมป์ซึ่งถือว่าได้แรงบันดาลใจมาจากการแบบออกแคมป์ในที่นี้คือแบบว่าออกป่าแล้วก็เรียกว่าไปตั้งเต็นท์กลางเต็นท์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงบันดาลใจของเขาก็มาจากการตั้งแคมป์จริงๆนะครับสีก็จะเป็นโทนสีเขียวๆนะครับซึ่งเป็นโทนสีที่ผมชอบมากนะครับเรามาดูเรื่องของงานดีไซน์นะครับเรามาเจาะเลยว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยเขาคิดยังไงบ้างนะครับในมุมมองของผมนะอันดับแรกครับสิ่งที่ผมเห็นแล้วก็ชอบมากเลยก็คือเทคนิคของการซ่อนโลโก้เพื่อนๆจะเห็นทางด้านหน้าว่าจะเห็นโลโก้ของซีกนะครับก็คือเป็นโลโก้ของร้านซีกซึ่งเขาจะซ่อนโลโก้ไว้ในตะข่ายซึ่งตัวตะข่ายเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกของความเรียกว่าเวลาที่เราไปตั้งแคมป์ออกแคมป์อ่ะก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นตะข่ายซึ่งเขาใช้เป็นเนี่ยฮะอีลาสติกทำให้พ็อกเก็ตที่อยู่ทางด้านหน้าเนี่ยกลายเป็นควิกพ็อกเก็ตเวลาที่เราใช้งานมีข้าวของหรือบางครั้งเราใช้โทรศัพท์แล้วอยากจะใส่ไว้ในกระเป๋าเราก็สามารถโยนทุกอย่างเข้ามาอยู่ในช่องนี้ได้นะครับแล้วก็มีโลโก้ของตัว S ซึ่งเป็นตัว S แบบ Sneaker Villa เนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเนี่ยฮะมี Quick Release ตัวนี้ซึ่งสามารถที่จะเอาไปฮุกกับกุญแจได้นะครับใส่กุญแจบ้านหรือกุญแจเวลาที่เราไปต่างจังหวัดนะครับแบบกุญแจห้องพักอะไรเงี้ยหรือคาร์ดก็ได้นะครับล็อกเอาไว้ตรงนี้แล้วเราก็ใส่เอาไว้ตรงนี้แล้วก็ซ่อนเอาไว้อยู่ทางด้านในก็ทำให้เราสะดวกแล้วก็ทำให้เราเห็นว่ามีกุญแจอยู่ตรงนี้ตลอดเวลานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยช่องนี้เป็นช่องนึงที่ผมชอบมากในเรื่องของท็อปวิวเวลาที่เรามองเข้าไปแล้วเห็นโลโก้ของซีกที่ถูกซ่อนอยู่หลังตะข่ายให้ความรู้สึกที่แบบน่าค้นหาแล้วผมก็เห็นโลโก้เล็กๆของ Sneaker Villa อยู่ตรงนี้ผมก็เขาก็คิดมาดีนะในเรื่องของการออกแบบนะครับในเรื่องของดีไซน์นะครับเวลาที่เราสะพายอยู่ก็จะเห็นทั้ง2แบรนด์อันนี้คือด้านหน้านะครับผมจะให้ดูทางด้านหลังนี่ทางด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งดีไซน์นะครับก็จะเป็นเหมือนผ้าไนลอนสไตล์ผ้าคล้ายๆคอนดูรานะครับแล้วก็จะมีกระเป๋า2ใบซึ่งเป็นแบ็คเปิดปิดนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ Sneaker Villa สีส้มซีน2006ซึ่งเป็นคู่สีหนึ่งที่ผมชอบมากเหมือนที่ผมมีตัวนี้มาฮุกเพิ่มนะครับเนี่ยก็คือเป็นคู่สีนึงที่ผมชอบมากแล้วก็จะได้อีกอารมณ์นึงเพียงแค่เราพลิกกระเป๋าก็จะเหมือนได้กระเป๋าใบที่2นะครับในช่องนี้เราก็สามารถจะใส่อุปกรณ์ต่างๆได้ใส่โทรศัพท์ได้ครับใส่ทิชชู่ได้นะครับใส่บัตรรถไฟฟ้าได้นะครับคือใช้งานในสังคมเมืองได้เป็นปกติแล้วก็จะมีตัวแปะติดเอาไว้แบบนี้นะครับแต่ช่องนี้ส่วนใหญ่แล้วผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับคือผมจะปิดแปะเอาไว้เลยนะครับเพราะว่าผมจะใช้แค่ทางด้านบนนะครับก็คือเป็นช่องซิปทางด้านบนแต่ว่าเขามีฟังก์ชันที่แถมเอาไว้ให้นะครับทางด้านนี้เวลาใช้ไปสักพักผมเดาว่านะตัวนี้น่าจะลอกไปตามการเวลานะครับแล้วก็ช่องแป๊กเนี่ยส่วนใหญ่ผมไม่ได้ใช้เลยนะครับผมจะใช้แค่ช่องทางด้านบนด้านบนของเขาเนี่ยฮะจะเป็นซิปรูดง่ายมากนะครับแล้วก็เวลาที่เรารูดกลับเนี่ยเขาก็จะมีตัวนี้จับทำให้เราสามารถที่จะรูดปิดไปปิดมาเนี่ยเปิดปิดเนี่ยสะดวกมากนะครับแล้วก็มี2พ็อกเก็ตที่อยู่ทางด้านในนะครับนี่ซึ่ง2พ็อกเก็ตนี้สามารถที่จะใส่โทรศัพท์มือถือ iPhone 10ของผมเนี่ยแบบแนวตั้งได้เลยแล้วเขาจะล็อกพอดีนะครับเนี่ยก็มี2ช่องซึ่งผมก็ใส่เป็นเลเซอร์พรุ่งนี้ผมจะไปสอนนะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่ลองวอลเล็ตของเนี่ยครับดิกกี้ซึ่งผมเคยรีวิวไปแล้วหลายคนไปซื้อตามนะครับนี่ก็ใช้ดีมากๆครับก็สามารถที่จะใส่เป็นลองวอลเล็ตได้นะครับก็รูดซิปปิดจบง่ายๆแค่นี้นะครับส่วนสายของเขานะครับสิ่งที่ผมชอบมากเลยก็คือว่าตรงบริเวณที่พักไหล่เนี่ยคือเขาทำมาเป็นลักษณะเป็นผ้าแบบเนี้ยทำให้เวลาสะพายจริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะสบายมากนะครับแล้วก็สายเคเบิลเขาเนี่ยมีการเล่นลวดลายคือมีการเลือกมาแล้วว่าให้ธีมลายและสีแมททีเรียลทั้งหมดเนี่ยเข้ากันนะครับสามารถที่จะปรับได้ทั้งสองด้านนะครับก็ถือว่าเขาทำการบ้านมาดีสำหรับกระเป๋า1ใบราคา 1,290 บาทที่มีความยูนิคนะแล้วก็มีการผลิตขึ้นมาใหม่เพราะว่าเป็นการคอลลาโบเรตระหว่าง Sneaker Villa กับ
บรนด์ซีกนะครับเพราะฉะนั้นกระเป๋าแบรนด์นี้ก็จะไม่โหลแล้วก็ไม่ซ้ำนะครับจะแตกต่างจากเรียกว่าสลิงแบ็กทั่วๆไปนะครับสิ่งที่ผมเอามาสไตลิ่งเพิ่มก็จะมีเป็นหูฟัง AirPods แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีกระเป๋าสีส้มนะครับเวลาที่เราสะพายเนี่ยเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับข้างๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ฟีลลิ่งที่ผมชอบก็คือว่าสลิงแบ็กเนี่ยค่อนข้างที่จะเบานะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะแนบกับตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ผมใช้งานจริงๆนะผมจะใช้แค่ใส่โทรศัพท์มือถือ1เครื่องนะครับแล้วก็ใส่กระเป๋าสตางค์แล้วก็ใส่เป็นหูฟังห้อยไปแบบนี้ครับแล้วอาจจะมีทิชชู่แค่นั้นเองหรือว่าเพื่อนๆอาจจะใส่เป็น power bank ลงไปนะครับข้อแนะนำก็คือว่ากระเป๋าที่เป็น sling bag เนี่ยเขาจะมีจุดที่เชื่อมนะครับอยู่ทางด้านข้างเนี่ยเล็กๆ2จุดนี้คือจุดที่1แล้วก็จุดที่2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ากระเป๋าแบบนี้เนี่ยไม่ควรที่จะอัดของเข้าไปเยอะคือเหมาะกับวันที่ใช้แบบชิลๆสบายๆเท่ๆแล้วก็ข้าวของไม่เยอะนะครับแล้วก็สามารถใช้ในสังคมเมืองปกติได้ทั่วไปนะครับไม่จำเป็นที่ต้องไปออกแคมป์แล้วใช้เป็นใบนี้เพียงแต่เขาดึงเอาแรงบันดาลใจจากการตั้งแคมป์เนี่ยมาสู่กระเป๋าของคนเมืองนะครับก็ตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดีฟีลลิ่งใบนี้คือผมใช้แล้วผมชอบในบรรดาสลิงแบ็กนะแล้วก็ถ้าเทียบกับของมูจินะครับฟีลลิ่งคล้ายๆกันแต่ว่าดีเทลฟังก์ชันของใบนี้คือเขาทำมาให้หมดแล้วอะมีช่องข้างหน้า1ช่องทางด้านหลังอีก2ช่องทางด้านในอีก2ช่องแทบจะไม่ต้องหากระเป๋าแบ่งมาอะไรมาเพิ่มเลยนะครับก็เรียกว่าซื้อไปใบเดียวจบนะครับที่สำคัญก็คือว่านี่ฮะเข้ากับสีเห็นไหมครับเข้ากับคินโตสีเขียวที่ผมมีเข้ากับร่มของยูนิโคลที่ผมมีก็เป็นใช้เป็นธีมเดียวกันนะครับก็เรียกว่าแฮปปี้ตอบโจทย์นะครับในวันที่เรียกว่าไม่อยากจะพกของเยอะครับก็พกเป็นสลิงแบ็กใบนี้นะครับมีอีกหนึ่งชิ้นที่อยากจะรีวิวนี่ผมซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไฮโดแฟลชหลายคนบอกว่าอยากจะให้รีวิวไฮโดแฟลชนะครับซึ่งกำลังฮิตมากๆนะครับถ้าเป็นสายมินิมอลเขาก็จะฮิตเป็นคินโตนะครับถ้าเป็นสายไฮโดแฟลชก็จะเป็นแบบแนวสตรีทนะแล้วก็ผมรีบซื้อสีขาวมาเลยทำไมถึงซื้อสีขาวมาเพราะว่าคินโตสีขาวตอนนี้หายากมากแล้วผมก็เลยก็คิดไปเองนะคิดว่าเดี๋ยวไฮโดแฟลชสีขาวจะหายากก็เลยรีบซื้อมาเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังว่าเป็นยังไงบ้าง2แบรนด์นี้แตกต่างกันยังไงนะครับแต่เท่าที่ใช้มานะใช้ดีทั้งคู่แต่มีฟีลลิ่งที่แตกต่างกันพอสมควรนะครับสำหรับกระเป๋าใบนี้ถ้าใครอยากได้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปหาดูที่ร้านซีกนะครับผมได้มาจาก Central Embassy นะครับผมไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้เนี่ยยังมีขายอยู่ไหมนะครับเพื่อนๆอาจจะต้องเช็คผ่านทางหน้าร้านหรือว่า Instagram ของเขานิดนึงนะเพราะว่าเป็นใบที่เป็น Limited Edition พอสมควรนะครับว่ายังมีขายอยู่ไหมนะครับแต่ว่าใครที่ชอบ Sling Bag ต้องการฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์แล้วก็มีดีไซน์ที่สวยงามนะครับที่สำคัญคือเป็นใบที่เป็นลิมิเต็ดนะระหว่างร้านซีกับสนิก้าวิลล่านะครับก็ใช้ไปแล้วก็เท่ไม่ชนนะครับหลายคนอาจจะหากระเป๋าทรงนี้ได้จากมูจิหรือจากยูนิโคลแต่ก็ค่อนข้างที่จะชนพอสมควรนะครับผมเห็นคนก็ใช้ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าอยากจะได้อะไรที่เรียกว่าใครที่ชอบเป็นสีเขียวแบบเนี้ยก็ผมว่าใบนี้ตอบโจทย์นะครับแล้วก็ผมใช้งานมาก็แฮปปี้มีความสุขเวลาแต่งตัวเรียบๆแล้วสะพายใบนี้ขึ้นไปนะแล้วก็สไตลิ่งด้วยเนี่ยกระเป๋าหรือพวงกุญแจหรืออะไรเล็กๆน้อยๆก็จะทำให้มีความรู้สึกว่าดูยูนิคมากยิ่งขึ้นนะครับก็ฝากไว้เป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับก็ทั้งหมดเขาไม่ได้ส่งมานะครับผมซื้อเองรีวิวเองนะครับแล้วก็ใช้ดีบอกต่อนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมจ๊อบมาดินพูลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ